สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาเขียนจดหมายในกรณีที่ต้องการเลื่อนประชุมนะคะอยากจะยกเลิกนัดประชุมกับลูกค้ากระทันหันนะคะเขียนยังไงให้ดูดีแล้วเขาไม่ด่ากลับมานะคะในกรณีการเขียนจดหมายเพื่อขอยกเลิกนัดประชุมแล้วขอทำประชุมใหม่ต้องเป็นกรณีที่ประชุมนัดไว้ล่วงหน้าแล้วก็มีตติ้งที่จะเกิดยังมีเวลาประมาณวันสองวันนะไม่ใช่ว่าเขานัดเรา10 โมงวันนี้แล้วเรามาเลื่อนตอน8 โมงอันนี้โทรหาหรือไม่ก็คุยกันดีกว่านะคะอันนี้ในกรณีที่ยังพอมีเวลาคุยกันส่งเมลกันได้อยู่สัก2-3 วันอันนี้จะเป็นอีเมลที่เป็นการเขียนที่กิฟชอบนะคะลูกค้าเขียนมานั่นแหละก็เอามาดูกันแชร์กันนะคะก็เติมต้นที่เดียคุณทำชื่อลูกค้าค่ะขออภัย Apologize for the short notice but เขียนชื่อนายเจ้านายของเรา You have to attend an important meeting on จุดจุดแสววันที่ที่นัดลูกค้าไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะวันที่เรานัดลูกค้าตรงกับวันที่นายเรามีประชุมด่วนนะคะMay I propose to reschedule our meeting? ขออนุญาตทำนัดใหม่ในมีติ้งชื่อเรื่องอะไรก็ใส่ไป The other day to other days ครับขอเป็นวันอื่นนะนัดวันอื่น New date and time will be advised shortly ขอวันกับเวลาใหม่ด้วยนะครับเห็นไหมว่าในประโยคนี้ไม่มีคำว่าขอเลยแต่อ่านแล้วเข้าใจแล้วว่าขอวันกับเวลาใหม่จุดหัวใจมันก็คือ be advised shortly ก็คือแปลตรงตัวก็วันกับเวลาจะต้องถูกแนะนำจากคุณนั่นแหละโดยเร็วสั้นๆย่อๆเร็วๆในที่นี้น่าจะเร็วๆมากกว่าช่วยแนะนำวันกับเวลาการประชุมให้หน่อยสิคะแบบสั้นๆเร็วๆหรือเร็วๆนี้ช่วยแนะนำวันและเวลาประชุมให้หน่อยสิคะแล้วก็ขออภัยเขาอีกรอบนึง Sorry for any inconvenience this may cause ขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจจะเกิดขึ้น Please do not hesitate to contact meอย่าลังเลที่จะติดต่อฉัน for any assistance สำหรับการช่วยเหลือใดๆ I'm always at your service พร้อมที่จะให้บริการคุณลงชื่อลงท้าย best regard เติม s ด้วยนะลงชื่อก็ชื่อของคุณนั่นแหละก็วันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะฮะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ